สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำไอศครีมคุกกี้นะคะแต่ว่าไอศครีมคุกกี้ของเราวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะวันนี้แอนจะมาทำรสสตรอเบอรี่แคนเบอรี่นะคะมาลองทำกันดูเลยดีกว่านะคะเราเตรียมเนยสดเอาไว้แล้วนะคะเป็นเนยสดที่นิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่นะคะเราจะตีให้เขาคลายตัวเป็นเนื้อครีมเลยค่ะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยนะคะเกลือค่ะเล็กน้อยนะคะใส่ไอซิ่งลงไปผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะไข่ไก่นะคะลงไปวันนี้เราทำสูตรเล็กๆนะอันก็เลยชั่งไข่นะคะที่ตีเป็นแบบไข่เจียวแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมเลยค่ะตอนนี้นะคะเนยที่ได้เนื้อเขานะคะก็จะคล้ายๆบัตเตอร์ครีมแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทำการร่อนแป้งนมผงแล้วก็ผงฟูลงไปผสมเลยค่ะนมผงนะคะผงฟูค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้สปีดต่ำๆนะคะผสมให้พอเข้ากันโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะแบ่งโดคุกกี้ออกนะคะออกมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะผสมกับผงสตรอเบอรี่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็แบ่งโดคุกกี้ออกมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ไปผสมสีกันทีหลังนะคะส่วนนี้นะคะเราก็จะโรยผงสตรอเบอรี่ลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะผสมให้เขาเข้ากันนะคะเอาละตอนนี้เขาก็จะมีสีชมพูอ่อนๆแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มนะคะสีชมพูลงไปนะคะเดี๋ยวจะใช้สีเจลนะคะเป็นสีแดงนะสีชมพูไม่มีใช้สีแดงไปเลยแต่ว่าใส่จำนวนน้อยๆหน่อยนะคะสัก2หยดนะคะไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะคะโอเคสีสวยใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่แคนเบอร์รี่แห้งลงไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะแป๊บเดียวเองง่ายมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยมีลายนะคะสวยงามนะคะเราก็จะทำด้วยกันแบ่งโดคุกกี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สกู๊ปตักก็จะเอาน้องสีเหลืองใส่ลงไปเป็นจุดๆนะคะแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะก็พร้อมที่จะตักคุกกี้วางลงบนถาดอบได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาตักคุกกี้กันเลยนะคะวันนี้แอนจะใช้สกู๊ปขนาด3เซนติเมตรนะคะเป็นตัวตักคุกกี้เราก็จะลากเขามาอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะวางลงบนถาดอบเลยนี่นะคะโอเคตักหมดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำเขาเข้าอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะ มาแล้วเรียบร้อยนะคะอยากจะส่งกลิ่นไปด้วยในคลิปมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหอมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคุกกี้ไอศครีมสตรอเบอรี่แคนเบอรี่ของเราวันนี้นะคะหอมทั้งแคนเบอรี่หอมทั้งผงสตรอเบอรี่ที่เราใส่เข้าไปด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะนี่ก้นเขานะเราก็จะพักเขานะคะเอาไว้บนถาดอบสักครู่นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเรารีบไปแตะต้องเขานะเขาก็อาจจะยุบตัวเสียรูปทรงได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาให้เย็นประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำมาพักวางไว้บนตะแกรงนะคะเนื้อคุกกี้เขาก็จะนิ่มๆนะคะเป็นคุกกี้ซอฟต์คุกกี้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้คุกกี้ที่กรอบมากขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวพักเขาให้เย็นนะคะแล้วสามารถที่จะนำเข้าอบที่100องศาเซลเซียสนะคะเปิดพัดลมด้วยนะคะอีกประมาณ10นาทีเนื้อของเขาก็จะกรอบขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชอบคุกกี้แบบนิ่มๆนะคะกัดเข้าไปแล้วนุ่มๆนิ่มๆนะคะแบบนี้นะคะก็ได้เลยค่ะเก็บทั้งแบบนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องก็เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่นะคะนี่นะคะน้องคุกกี้ไอศครีมนะคะน่าทานมากๆคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากอยากจะส่งกลิ่นเข้าไปในคลิปด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่อง Handmade กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Handmade ค่ะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ